สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีกุมประจำเดือนกุมภาพันธ์2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่เดอะซันเขามีอยู่ในตำแหน่งใบแรกของคนที่เกิดปีกุมถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเป็นไพ่ที่โดดเด่นเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสําเร็จชื่อเสียงนะคะแล้วก็ข่าวดีด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่เกิดโอกาสแน่ๆสําหรับคนที่เกิดปีกุมนะคะอิทธิพลของไพ่การเริ่มต้นงานหรือข่าวดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรียนการศึกษานะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยแล้วตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายมีอิทธิพลของไพ่ที่ดีนะคะไพ่ที่เข้ามานําโชคหรือเข้ามาให้ความสําเร็จในด้านการงานธุรกิจหรือการเงินนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้นะคะก็เป็นตำแหน่งที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้คนที่เกิดปีกุมเนี่ยได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นถือว่าตำแหน่งนี้ดีมากๆการพูดการคุยเรื่องธุรกิจการงานการเจรจาการค้าต่างๆนะคะก็ถือว่าจะราบรื่นค่ะในตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะคะเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆคือบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงภายในทำให้เกิดความโดดเด่นหรือบางคนอาจจะมีการโยกย้ายก็ได้นะก็เป็นการโยกย้ายที่ดีนะคะหรือบางคนไม่ได้มีการโยกย้ายไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรหรือปรับเปลี่ยนอะไรนะคะก็ยังมองว่าตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยดึงดูดในเรื่องของโชคการเงินนะอาจจะให้โชคนะในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะฉะนั้นถือว่าตำแหน่งนี้ดีค่ะและตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งที่มีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจนะคะแต่ก็ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะอาจจะต้องเข้าไปปรับความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องนะหรือทำความเข้าใจกันให้มากหน่อยหรือบางคนก็อาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจด้วยนะคะและตำแหน่งของบริวารต้องระวังนะเดือนนี้จะมีปัญหาเรื่องบริวารลูกน้องอาจจะต้องระวังปัญหาความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทหรือลูกน้องอาจจะทะเลาะ กันก็ได้ทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆอาจจะติดขัดนะคะหรือเกิดความผิดพลาดได้คนที่เกิดปีกุมต้องระวังในตำแหน่งนี้ในตำแหน่งของลูกหรือหลานก็เหมือนกันจะมีปัญหาความขัดแย้งมีการทะเลาะวิวาทนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือการใช้ความรุนแรงจะเกิดขึ้นกับตำแหน่งนี้นะคะฉันยังต้องไปเตือนนะคะให้มากๆหน่อยและตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานเป็นตำแหน่งที่อาจจะมีความเข้าใจผิดกันนะคะหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะอยากให้ไปปรับกันนิดนึงหรือเพื่อนอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้หรือมีปัญหาด้านความรักเราก็ต้องเข้าไปให้กำลังใจนะในตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือแต่คนที่เกิดปีกุมเองอาจจะต้องเปิดรับความช่วยเหลือหรือทำความเข้าใจด้วยนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองด้วยอ่ะจะทำให้ปัญหาไม่มากนะคะคนที่เกิดปีกุมนะคะก็อาจจะกังวลใจเรื่องของการเงินนะพอใช้จ่ายไปเยอะเหมือนกันนะฉันยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงพระยิปซีก็แนะนำว่าถ้าเรามีเรื่องของการเงินที่ดีอยู่แล้วควรที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะไปซื้อทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ทิ้งไว้หรือบางคนก็มีความคิดที่จะใช้จ่ายในตำแหน่งของที่ก็ได้อาจจะขยายพื้นที่นะหรืออาจจะถมที่ถมทางนะคะซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะก็มองว่าอาจจะต้องคุยกับเรื่องของคนที่เป็นผู้รับเหมาที่ดีหน่อยจะได้ทำให้เรื่องของปัญหาไม่มากนะคะการทำงานของคนที่เกิดปีกุมนะคะถือว่าอิทธิพลของไพ่การเริ่มต้นงานเข้ามาแล้วก็มีอิทธิพลของไพ่การขยายธุรกิจด้วยฉะนั้นมองว่ายังไงเดือนนี้งานก็ดีนะคะแล้วก็เติบโตแล้วก็ก้าวหน้าคนที่กำลังเรียนอยู่ก็มีโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาด้วยนะคะหรือมีข่าวดีเหมือนกันคนที่กำลังอยู่ในช่วงฝึกฝนอบรมงานสอบบรรจุสัมภาษณ์หรือรอการโปรโมทก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆหรือการเรียนการศึกษานะคะจะโดดเด่นมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นถือว่าดีนะเรื่องงานถึงแม้ว่าคนที่เกิดปีกุมจะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกงานนะหรือว่าอาจจะมองในเรื่องของการเงินเป็นหลักหรือเป็นคนที่ชู้ชี้จุกจิกบ้างอะนะคะแต่ถือว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะพยายามนะคะสร้างผลงานมากกว่าจะใช้อารมณ์อะกับเรื่องของการลงทุนด้วยฉะนั้นถือว่าอาจจะมีไพ่เสียหายก็จริงเรื่องของอารมณ์เรื่องของการตัดสินใจแต่เป็นคนที่พยายามนะคะไม่หยิบเรื่องจุกจิกหยุมหยิมอะนะคะเข้ามากระทบกับเรื่องของการเรียนหรือการงานก็เลยทำให้เรื่องของโอกาสต่างๆนะคะยังเข้ามาเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งผลดีกับคนที่เกิดปีกุมนะคะ
คะสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกน้องบริวารหรือปัญหากับลูกค้านะแล้วก็นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนอันนี้อยากให้ไปคุยกันหรือปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆหน่อยแต่ยังไงภาพโดยรวมงานก็ก้าวหน้าแล้วก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นส่วนเรื่องของการเงินต้องบอกว่าเดือนนี้เด่นมากๆเรื่องของการเงินนะคะมีโชคการเงินนะดวงจะถูกรางวัลนะคะหรือมีเรื่องของรายได้ที่ดีนะคะอาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยนะซึ่งทำให้เรื่องของการเงินเกิดสภาพคล่องโดยเฉพาะตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านนะคะก็ยังมีชื่อผลของไพ่โชคลาภเข้ามาด้วยทำให้เรื่องของการเงินต่างๆนะก็โดดเด่นมากๆสำหรับคนที่เกิดปีกุลด้วยนะคะแต่เดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารลูกน้องหรือลูกหลานบ้างหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในตำแหน่งนี้นะอาจจะสร้างปัญหาการเงินให้คนที่เกิดปีกุลก็อาจจะต้องลงไปควบคุมหรือลงไปดูแลให้มากหน่อยหรืออาจจะมีปัญหาที่ลูกจ้างอ่ะอยากจะแบบขอขึ้นเงินเดือนอ่ะนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาด้านการเงินผลประโยชน์อ่ะซึ่งต้องไปพูดไปเคลียร์กันด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยับขยายพื้นที่นะคะอันนี้ก็มองว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แล้วคนไหนที่ชอบใช้จ่ายเงินหรือชอบช้อปเนี่ยนะคะต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายสักนิดนึงไม่งั้นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ถือว่ายังไงเงินก็สวยเงินก็เด่นไพ่เดอะซันกับไพ่หนึ่งเหรียญอะคือดวงโชคการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเข้ามาในทุกเรื่องนะคะแต่พอมีที่พลของไพ่เสียหายก็อย่าใช้จ่ายตามอารมณ์อ่ะนะคะคือต้องมีเหตุผลกับเรื่องของการใช้จ่ายด้วยแล้วก็ต้องรอบคอบให้มากไม่งั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่จำเป็นไงแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งต่างๆหรือคนที่จะเข้ามาสร้างความเดือดร้อนด้านการเงินก็ยังมีนะต้องมองว่ามีคนอิจฉาคนที่เกิดปีกุลนะฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมเรื่องของการเงินด้วยอย่าให้ถูกหลอกถูกโกงหรือว่ามีค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์เข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยมองว่าเป็นคนช่างเลือกเป็นคนที่มีมาตรฐานในเรื่องของความรักหรือบางคนนี่ก็เพิ่งเลิกกับคนเก่ามาก่อนนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะพบรักใหม่ๆนะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาพัฒนานะคะฉะนั้นถือว่าความรักความสัมพันธ์สำหรับคนโสดมีโอกาสนะเพียงแต่ว่าต้องใจเย็นๆพัฒนาไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็มีปัญหาจุกจิกกวนใจกันนะหรือมีการทะเลาะวิวาทกันมาก่อนหน้านี้แล้วช่วงเดือนนี้ความรักจะดีมากขึ้นคือพยายามที่จะลดปัญหาหรือไม่พูดถึงเรื่องเก่าๆละแล้วก็พยายามจะทำให้เรื่องของความรักกลับมามีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ยังมีความไม่สบายใจนะแต่มองภาพรวมไงพยายามทำให้ทุกอย่างมันดีเพราะว่าเป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะคะฉันมองว่าความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้จะดีกว่าที่ผ่านมานะแล้วก็อยากจะให้ปรับหรือต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็ลดความจู้จี้จุกจิกความหึงหวงความไม่เข้าใจกันหรือปัญหาค้างคาใจกันถ้ามีโอกาสก็อยากให้เคลียร์ใจกันนะความรักจะได้มีความสุขหรือความสดชื่นมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่ก็ปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารเป็นพิษท้องร่วงท้องเสียนะคะบริเวณนะคะทรงอกเต้านมหรือบางคนเป็นกรดไหลย้อนนะถุงน้ำดีท่อน้ำดีปัญหาโรคซึมเศร้านะคะหรืออาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้ออาการปวดกระดูกไขสันหลังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดโดยเฉพาะบางคนอย่าขับรถเร็วนะถ้าขับรถเร็วจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาช่วงล่างด้วยคุณสุภาพสตรีนี่คือมดลูกช่วงล่างเวลาเป็นประจำเดือนนี่ปวดท้องจนลุกไม่ขึ้นเลยนะส่วนคุณสุภาพบุรุษนี่ก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์การไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีอ่ะนะอันนี้ต้องดื่มน้ำที่เพียงพอนิดนึงการทำงานของตับหรือฮอร์โมนนะคะก็ไม่ค่อยดีนะคะฉันต้องดูแลตัวเองสักนิดนึงนะแต่ว่าสุขภาพร่างกายอาจจะยังไม่หนักมากยังดูแลไปได้ถ้าไม่มีความประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือเรื่องอุบัติเหตุนั่นแหละนะคนไหนที่ขับรถเร็วๆเนี่ยนะคะจะต้องระวังให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะที่ต้องไปดูแลสุขภาพร่างกายของลูกหลานนะหรือบริวารรวมถึงญาติพี่น้องคู่ครองคนรักหรือเพื่อนนะคะก็อาจจะมีเรื่องของอาการเจ็บอาการป่วยด้วยซึ่งต้องไปดูแลกันคนที่กำลังตั้งครรภ์นะคะก็ต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยนะคะรับประทานอาหารให้เป็นเวลาแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะแล้วอย่ารับประทานยาที่ไม่ได้รับนะคะคำแนะนำจากคุณหมอเด็ดขาดนะคะพวกวิตามินต่างๆต้องปรึกษาคุณหมอด้วยส่วนคนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งครรภ์เห็นอิทธิพลของไพ่การตั้งครรภ์ปรากฏขึ้นนะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร
คนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นี้ส่งผลดีทั้งเรื่องงานการเรียนความสำเร็จความก้าวหน้านะหรือชื่อเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกวดแข่งขันนะหรือการถูกบรรจุหรือการรอโปรโมทก็จะมีข่าวดีค่ะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะเป็นเดือนที่จะมีโชคนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี่เด่นมากๆจะพบรักกับคนหน้าตาดีพบรักกับคนที่มีชื่อเสียงนะคะจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่มีความสุขอาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลหรือการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์เด่นเรื่องงานเหมือนกันเป็นเดือนที่จะมีโอกาสที่ดีหรือการปรับเปลี่ยนที่เข้ามาทำให้มีความก้าวหน้ามากๆคำพูดหรือการเจรจานะคะหรือการพูดคุยธุรกิจการงานการค้านี่ราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะมีโอกาสที่จะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะแล้วก็ธุรกิจนะคะก็จะเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีมากๆการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็เป็นคู่ที่ดีนะคะยังเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันอยู่แต่อยากให้หาเวลาใกล้ชิดกันนิดนึงนะความรักก็จะมีความหวานชื่นมากขึ้นนะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์เนี่ยเด็ดเรื่องของคำพูดนะอาจจะเป็นนักพูดเลยนะคะหรือว่าให้ใช้คำพูดมากๆหน่อยอันนี้จะถือว่าโดดเด่นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารอันนี้เด่นเรื่องงานเหมือนกันงานจะประสบความสำเร็จธุรกิจที่ลงทุนไปเกิดความก้าวหน้านะคะแล้วก็เกิดโอกาสมากๆเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่เด่นมากหรือคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเป็นเดือนที่จะมีโชคการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันนะคะแต่เป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นคุยกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ดีนะเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันนะคะอาจจะมีข่าวดีด้านการเงินเรื่องของทรัพย์สินหรือการลงทุนเข้ามาด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานหรือมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนในตำแหน่งของลูกน้องหรือบริวารนะคะฉะนั้นถือว่าต้องใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะอาจจะต้องหาคนที่มีประสบการณ์เข้ามานะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะคนไหนนะคะที่มีความคิดที่จะขยายงานนะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะอย่ารีบร้อนขยายค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะคะจะส่งผลดีถ้าขยายรวดเร็วจนเกินไปนะจะมีปัญหาเพราะขาดคนที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการขยับขยายบ้านที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่นะให้มันมีเรื่องของการขยายงานที่ดีมากขึ้นแหละนะคะอาจจะกังวลใจเรื่องของการขยับขยายธุรกิจบ้างเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารนะหรือเรื่องที่เรื่องทางบ้างแต่ถือว่ายังไงก็ยังเกิดโอกาสนะฉะนั้นก็ให้วางแผนนะคะแล้วก็อย่ารีบร้อนจนเกินไปนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามานะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถมที่ถมทางหรืออาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยายงานบ้างหรือมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกหรือบริวารบ้างฉะนั้นเรื่องของการเงินต่างๆนะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือยังต้องควบคุมหรือดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดนะมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ต้องใช้เวลาพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจะเป็นเดือนที่มีความหึงหวงกันค่อนข้างมากนะฉันต้องปรับกันสุขภาพร่างกายก็อาการปวดศีรษะโรคเครียดโรคไมเกรนแล้วก็อาการปวดกระดูกรวมถึงการทำงานของไตไม่ค่อยดีนะแล้วก็การขยายตัวของเนื้องอกต่างๆนี้ให้ระวังคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีเป็นเดือนที่ไม่เด่นเรื่องของการทำงานเลยถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเข้ามาแต่เดือนนี้นะคะไม่อยากจะเคลื่อนไหวอะไรอาจจะมีปัญหาส่วนตัวนะมีปัญหาชีวิตอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักก็ได้หรือบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพทำให้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆหรือโอกาสที่เข้ามานะคะยังไม่ได้สามารถเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่บางคนน่ะนะไม่มีอารมณ์จะทำงานเลยนะแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงที่สูญเสียบุคคลสำคัญหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่ไว้ทุกข์ก็ได้นะคะฉะนั้นนะคะในเรื่องของโอกาสการทำงานเข้ามาแล้วยังไงก็มีโอกาสนะเพราะไพ่ที่ดีนะคะเข้ามาอยู่มากนะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วต้องรู้จักกระตุ้นกับเรื่องของการทำงานด้วยอย่าหยุดงานบ่อยไม่งั้นนะคะงานจะไม่ก้าวหน้าหรือโอกาสหรือความก้าวหน้าที่น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนนี้มันจะไม่ประสบความสำเร็จนะเหมือนกับเราสูญเสียโอกาสไปนะคะฉะนั้นเราจะต้องแบบเดินหน้ากับเรื่องของการทำงานอย่างเต็มที่นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ค่าใช้จ่ายมากก็ไม่อยากทำงานนะคะก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของการเงินด้วยส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะก็อาจจะผิดหวังนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์มาก่อนแล้วหรือเดือนนี้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรัก
ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เหมือนกันนะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันความรักไม่มีความสุขความรักมีช่องว่างความรักจืดจางนะคะฉะนั้นต้องพัฒนากันโดยด่วนเลยสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะโรคเครียดโรคซึมเศร้าแล้วก็อาการปวดกระดูกค่ะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่ถ้วยอีกนะเรื่องของการทำงานทุกอย่างต้องกระตุ้นให้มากที่สุดนะคือบางคนมีความคิดมีไอเดียนะคะแต่ยังไม่อยากทำงานนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะนะคะไม่ค่อยกระตือรือร้นกับเรื่องของงานหรือว่าธุรกิจเลยบางคนว่างงานอยู่เลยนะฉันจะต้องไปสมัครงานนะคะเพราะเดือนนี้มีไพ่ที่ดีมากๆนะคะจะทำให้เรื่องของการทำงานนี้เติบโตแต่ถ้าไม่ไปสมัครงานก็จะว่างงานออกไปอีก5เดือนเลยนะหรือบางคนเนี่ยนะคะอยู่ในช่วงที่มีงานประจำอยู่แล้วหรือฝึกฝนอบรมงานขอให้อดทนน่ะก็ต้องใส่ใจสร้างผลงานให้มากๆนะคะจะทำให้เรื่องของการทำงานหรือว่าเรื่องของการถูกโปรโมทนะคะหน้าที่จะมีโอกาสเช่นเดียวกันเพราะไพ่สวยคือบางคนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ได้บรรจุเราไม่ได้ทำงานเป็นพนักงานประจำไม่จำเป็นที่เราจะต้องทำงานเต็มที่อันนี้แบบเสียหายเลยนะฉะนั้นถือว่าเราจะต้องเต็มที่กับทุกความรับผิดชอบนะจะทำให้เราเกิดความสำเร็จหรือเกิดความก้าวหน้านะคะฉะนั้นคนวันศุกร์นี้ต้องกระตุ้นตัวเองนะอย่าคิดฟุ้งซ่านส่วนเรื่องของการเงินนี่ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคือได้มาเท่าไหร่ไหลออกไปหมดเลยค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะชอบซื้อชอบช็อปช็อปจนเป็นหนี้เลยนะคะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของการเงินแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกลวงตามสื่อออนไลน์ต่างๆด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะคนที่เข้ามาเนี้ยไม่ใช่รักแท้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ต้องปรับกันอาจจะมีปัญหาชีวิตคู่นะคะมีปัญหาด้านการเงินนะคะหรือคนรักอาจจะนอกใจนะคะอันนี้ก็ให้ไปปรับกันให้มากที่สุดเลยนะแล้วก็คนโสดเนี่ยอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าที่เข้ามาพัฒนาในช่วงนี้เพราะเรื่องการเงินการลงทุนคนวันศุกร์ต้องระวังเพราะมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงด้านการเงินนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นี้เด่นมากๆเรื่องงานเรื่องการเรียนจะมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าบางคนอยู่ในช่วงที่กำลังจะเรียนต่อด้วยหรือกำลังขยายธุรกิจนะคะเพิ่มเติมฉะนั้นถือว่าผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเรื่องของความรักคนโสดพบรักต่างวัยนะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จะเจอคนดีเข้ามาพัฒนาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่เป็นคู่ที่มีบุญอ่ะมีศีลเสมอกันนะคะนี่ถือว่าดีนะคะคนวันเสาร์ควรหาเวลาไปทำบุญทำบุญในบ้านก่อนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สร้างกุศลให้มากๆอันนี้จะทำให้ในเรื่องของดวงชะตานี้ดีค่ะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยช่วยเหลืออยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีกุลยังไงเดือนนี้ก็ดีนะคะดีจนมีคนอิจฉาแหละนะ4ถ้วย5ถ้วยอัศวินดาบมีศัตรูนะมีคนอิจฉามีคนริษยานะคะคนที่เกิดปีกุลเพราะว่าดวงดีเหลือเกินนะเรื่องงานด้วยเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภด้วยนะคะสิ่งต่างๆที่เข้ามาทำให้เห็นความก้าวหน้าเลยนะฉะนั้นคนปีกุลต้องเต็มที่นะในช่วงเดือนนี้แล้วก็ต้องระวังคนที่ไม่หวังดีนะคะในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานได้แล้วเกิดความสำเร็จคือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่แสงศุกร์จะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์บอกงานมีโอกาสอย่าไปคิดมากเดินหน้าต่อไปเลยค่ะนะคะส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงศุกร์บอกว่ารายได้การเงินนะคะจะกลับมามีโอกาสอีกรอบหนึ่งนะคะฉะนั้นถือว่าการเงินดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงศุกร์อาจจะบอกว่าสำหรับคนโสดอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนนะหรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาผัวพันนะคะเป็นความรักที่ยังมีปัญหานะคะและยังต้องพัฒนาไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวจะเกิดขึ้นนะคะฉันต้องปรับกันให้มากๆส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะเดือนนี้ถือว่าสุขภาพร่างกายอาจจะไม่มากแต่ต้องดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเองหรือคนในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ใกล้ชิดด้วยนะคะจะทำให้สุขภาพร่างกายดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะจะได้มีเรื่องของคลิปนะมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ